กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดค่ะออกเยี่ยมผู้พิการทางการมองเห็นพร้อมมอบถุงยังชีพในพื้นที่ตำบลแม่กาสาและตำบลแม่ตาวค่ะว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์เชียนทานรักนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลแม่กาสาและตำบลแม่ตาวกำนันผู้ใหญ่บ้านชรบออกเยี่ยมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็น2ตำบลได้แก่ตำบลแม่กาสาและตำบลแม่ตาวพร้อมมอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์น้ำเพื่อให้ผู้พิการได้ใช้ในช่วงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 กำลังระบาดโดยในวันนี้ได้เดินทางไปมอบในพื้นที่ตำบลแม่กาสาจำนวน20รายและตำบลแม่ตาวอีก1รายทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและสถานีกาชาดเทพรัตน์ที่13ซึ่งการมอบถุงยางชีพในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและผู้ที่ได้รับมอบถุงยางชีพต่างมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง